น้ำมันกระเด็นน่ะสักครู่นะคะอาจจะท่อช้าหน่อยพอดีว่าน้ำมันมันร้อนอันตรายอะค่ะปุ้ยกลัวถ้ากลัวเราจะขายทำไมอะคะก็ปุ้ยอยากให้ลูกค้าได้ทานไส้กรอกแดงในตำนานที่แซ่บจะอร่อยไงคะไส้กรอกก็น่ากินแม่ค้าก็น่ารักนะครับวันนี้ลูกค้าจะรับเท่าไหร่กันดีคะของผมเอา30ครับของฉัน20ได้ค่ะ30บาทกับ20บาทนะคะ1 2 3 4จะแบ้วอะไรขนาดนั้นวะอันนี้30บาทน้ำจิ้มราดเลยมั้ยคะได้เลยครับของผมราดเลยอันนี้ได้แล้วค่ะ30บาทนี่ค่ะนี่ครับไส้กรอก30บาทรับมา40ต้องทอนเท่าไหร่นะทอน10บาทครับโอ้จริงด้วยค่ะนี่ค่ะ10บาทขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะคะที่มาอุดหนุนไว้มาใหม่นะคะของคุณผู้หญิง20รอสักครู่ค่ะครับไปก่อนกิฟต์20บาทเต็มกินแค่นี้จะอิ่มหรอไส้กรอกร้านปุ้ยอ่ะอร่อยนะคะกลัวว่าทานไป20บาทอ่ะจะไม่พอไส้กรอกแดงไหมคะอร่อยนะลองเข้ามาชิมก่อนได้เลยค่ะยืนทั้งวันเมื่อยขาจังสวัสดีค่ะป้าแตนเก็บร้านแล้วเหรอลูกใกล้แล้วค่ะแต่ก็ยังพอมีอยู่งั้นป้าเอา40เลยได้เลยค่ะของพี่ชาย30บาทใช่ไหมคะไม่ใช่ครับของพี่22ถูกครับผมอุ๊ยแย่จังหนูลืมอะค่ะขอโทษนะคะครับแม่ค้าคนนี้แหละวันก่อนยังทำเสียงอ่อยแฟนแกอยู่เลยได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะขอให้เป็นวันที่สดใสนะเชิญค่ะไส้กรอกแดงร้อนๆกรอบกรอบอร่อยอร่อยขายยังไงอะถุงละ20บาทค่ะแล้วถ้าฉันจะเอา10บาทล่ะได้เลยค่ะ10บาทก็ขายปุ้ยยินดีขายลูกค้าทุกคนตกลงลูกค้าจะรับกี่บาทดีนะของฉันเอา20ส่วนฉันไม่เอาฉันก็แค่อยากมาดูหน้าแม่ค้ารับ20นะคะส่วนคุณที่อยากมาดูหน้าแม่ค้าเพราะอยากรู้ว่าแม่ค้าน่ารักไหมใช่ไหมคะฉันก็แค่อยากรู้ว่าแม่ค้าขายไส้กรอกแดงหรือว่าขายสตรอเบอรี่กันแน่ขายไส้กรอกแดงไงคะจะขายสตรอเบอรี่ได้ยังไงหรือว่าคุณลูกค้าชอบกินงั้นเอา20บาทนะคะรอสักครู่นะคะตัวเองนี่ค่ะขายหมดแล้วขายดีอย่างนี้ก็รวยแล้วล่ะมั้งลูกขายหมดแต่เหนื่อยมากเลยค่ะป้าแตนปุ้ยนี่ก็เก่งนะเห็นเมื่อก่อนร้านเงียบๆเดี๋ยวนี้ลูกค้าเพียบเลยก็ต้องใช้เทคนิคหน่อยค่ะป้าดึงดูดคนให้มากินตอนป้าทำงานเป็นแม่ครัวที่โรงเรียนไส้กรอกแดงเนี่ยเป็นเมนูที่เด็กๆชอบทานมากเลยนะใช่ค่ะทุกวันนี้เวลาโรงเรียนเลิกเด็กๆก็ชอบมาซื้อกินได้เจอเด็กบ่อยๆถึงว่าเราก็ดูสดใสไปด้วยใช่ค่ะเวลาเจอเด็กน้อยน่ารักน่ารักปุ้ยก็แฮปปี้ไปด้วยคุณป้ารับเพื่อนบิ๊กไหมคะไม่เอาแล้วจ้าวันนี้อากาศร้อนจังเลยนะ ของคุณเอา20บาทนะคะใช่ครับน้องปุ้ยค่ะได้แล้วค่ะทำอะไรอ่ะอย่ามาแกล้งทำเป็นแบ๊วหน่อยเลยนะ
คุณลูกค้าคะแบบนี้ไม่ดีนะคะเลิกแบลเถอะที่ทำตัวน่ารักแบบนี้ก็เพื่อให้ฉันชอบไม่ใช่หรอนี่อ่อยแฟนฉันเหรอเปล่าไอ้แค่มาซื้อไส้กรอกเฉยเมื่อกี้ฉันเห็นกับตานะมีอะไรอะหมวยทำเป็นหน้าซื่อแต่ในใจนี่ก็อยากได้แฟนชาวบ้านสินะไม่ใช่นะคะเข้าใจผิดแล้วค่ะก็เมื่อกี้ฉันเห็นกับตาว่าแกอ่อยแฟนฉันไม่รู้ว่าสายตาคุณมีปัญหาหรือเปล่าแต่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่แฟนคุณนั่นแหละที่มาจับมือฉันก่อนนะคะจะบ้าเหรอแกนั่นแหละมาอ่อยฉันไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นโถก็เห็นอยู่ว่าใครเป็นยังไงทำตัวใสๆแบ๊วๆแต่จริงๆอยากได้แฟนคนอื่นไอ้กลับบ้านไปอะไรวะเราโดนลวนลามก่อนแท้ๆเหนื่อยจังไส้กรอกแดงไหมคะอร่อยๆนะก็มันอ่อยไอ้ก่อนจริงๆนี่แล้วไอ้ก็ไปเล่นด้วยกับมันใช่ไหมเปล่าซะหน่อยไม่คุยด้วยแล้วไอ้นางแม่ค้าแอปเบลนั่นน่ะคิดจะแย่งแฟนแกแน่เลยมันก็ว่าอย่างนั้นแหละปล่อยไว้ไม่ได้ละไส้กรอกแดงร้อนๆไหมคะไส้กรอกแดงร้อนๆแต่แม่ค้าร้อนกว่าจ้าแม่ค้าร้านเนี้ยไฟแรงมากโดยเฉพาะไฟไส้กรอกแดงไหมคะไส้กรอกร้านนี้อร่อยกรอบหอมนะคะพี่จะเข้าร้านเนี้ยก็ระวังหน่อยนะคะระวังอะไรล่ะครับระวังถูกนางแม่ค้าจับไปนะสิคะเพราะว่าดูท่าเนี่ยน่าจะกระหายผู้ชายอยู่สวัสดีค่ะพี่ชายวันนี้เอา40ครับน้องได้เลยค่ะเอาเป็นถุงเดียวหรือว่า2ถุงถุงละ20บาทดีคะใส่มาถุงเดียวก็ได้ครับได้เลยค่ะแปลกจังเลยเนาะอีฟที่ผู้ชายส่วนใหญ่เขาชอบผู้หญิงแบบเนี้ยได้แล้วค่ะไส้กรอกร้อนๆนี่ครับผม40บาทรับมาพอดีเลยนึกว่าวันนี้จะมีทิปให้ซะหน่อยเฮ้ยล้อเล่นนะคะน้องนี่น่ารักนะครับอารมณ์ดีแถมยังขี้เล่นด้วยไว้มาบ่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาอุดหนุนตลอดเลยครับสวัสดีค่ะนี่จะเข้าร้านเนี้ยพาแฟนมาด้วยหรือเปล่าถ้าพาแฟนมาด้วยอ่ะก็ระวังไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ค้าไส้กรอกเนี่ยเขาจะจับกินเอาพี่สาวคนสวยรับไส้กรอกเท่าไหร่ดีคะเข้ามาเลือกได้เลยเอาเท่าไหร่ดีนะอร่อยทุกชิ้นเลยนะคะกี่บาทก็ขายเอา20ค่ะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะพี่คนสวยเอาไส้กรอก30บาทราดน้ำจิ้มเยอะๆนะอย่าไปยุ่งเขาทำไมอ่ะตัวเองไม่ขายหรอเขาอยากกินนะเขาก็เอาด้วยเอา20บาทขอล้อๆเลยนะแล้วนี่พวกเธอจะไปล้อเลียนปุ้ยเขาทำไมอ่ะไม่ได้ล้อเลียนนะก็แค่อยากเป็นคนแบ๊วๆบ้างชิมิชิมิอีฟใช่ว่าไงอ่ะขายเขาหน่อยจิอยากแบ๊วแบบปุ้ยเพราะอยากน่ารักเหมือนปุ้ยใช่ไหมคะขอบคุณนะที่อยากเป็นเหมือนปุ้ยอ่ะไม่โกรธหรอกที่ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองถ้าอยากจะเป็นแบบแกไม่ทราบก็แค่ล้อเลียนไม่เข้าใจหรออ้าวนั่นไงพูดเลยว่าล้อเลียนเขาเป็นล้อเลียนเขาทำไมอะครับนี่ไม่ติดอะไรกันหน่อยหรอที่มันมาทำตัวแอปเบลใส่ใส่เนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรนะที่ปุ้ยเขาเป็นแบบนี้แล้วทำไมพวกเธอเดือดร้อนก็ที่มันแอปอะเพราะมันอยากแย่งผัวหนูไงครับป้าไม่ใช่นะคะที่มีคนเข้าหาปุ้ยแบบนี้เ
ก็เพราะว่าปุ้ยสวยแบบแฟนของเธออะนะฉันไม่แย่งหรอกจ้ะฉันว่าฉันหาได้ดีกว่านี้อีกแฟนแกมาคุกคามฉันถึงฉันจะเป็นแบบนี้ฉันก็ไม่เคยคิดจะไปอ่อยใครเห็นไหมทุกคนว่ามันไม่ได้ใสอ่ะมันพูดจาปกติได้นะครับพวกเรารู้แล้วยังไงอ่ะถึงเขาจะแอบแบ้วขายของมันก็เป็นสไตล์ของเขาอ่ะครับแต่เขาก็ไม่ได้บีบเบงใครนะครับใช่ค่ะนี่มันเป็นสไตล์แล้วการที่ฉันทำเสียงสองเสียงสามแบบนี้มันจะทำไมพวกแกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฉันพูดจาดีด้วยทำเสียงอ่อนหวานหรือว่าไม่ชอบหรือชอบให้ใครด่าพอพูดปกติด้วยก็หาว่าฉันเป็นคนแรงพอแอปแบลใส่ก็ดันมาบอกไม่ชอบอีกป้ารู้นะว่าปุ้ยเขาเป็นคนยังไงไม่ได้ตัดสินว่าเขาเป็นคนแบลใส่หรอกฉันรู้ที่ฉันเป็นแบบนี้ไม่มีใครชอบมันเป็นธรรมดาแต่ฉันไม่ได้สนใจพวกแกหรอกนะเป็นอะไรนักหนาถึงได้ชอบมาแซะฉันถึงหน้าร้านเนี่ยแล้วคนดีๆที่ไหนเขาจะมาพูดลิ้นเปรี้ยแบบนี้นอกจากคนไม่ปกติแบบแกแล้วมันรำคาญหัวใจแกมากเลยเหรอที่ฉันพูดแบบนี้นั่นมันเป็นปัญหาของพวกแกนะไม่ใช่ของฉันวันนี้คนพี่รับเท่าไหร่ดีคะหวยกับเธออย่าไปยุ่งกับเขาเลยขอโทษด้วยนะคะที่ปุ้ยทำเสียงแบบนี้เราทำให้ใครไม่สบายใจป้าไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วลูกเป็นสีสันนะป้าชอบมันก็ไม่ได้แปลกนะครับทุกคนมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองบางคนเป็นแม่ค้าสายด่าบางคนเป็นสายขี้โม้บางคนก็เป็นสายธรรมะขอบคุณนะคะทั้งคุณป้าและก็คุณพี่เลยที่เข้าใจปุ้ยอันนี้ของป้าแตงค่ะขอโทษที่ให้รอนานนะคะจ้าไม่เป็นไรแล้วของพี่ล่ะครับมาทานไส้กรอกแดงในตำนานที่ร้านปุ้ยกันเถอะนะคะทุกคนมาลองทานกันได้นะคะร้านนี้แม่ค้าน่ารักแล้วก็เป็นมิตรบอกว่าตัวเองเป็นคนตรงๆไม่ดูตัวเองเลยว่าตัวเองผิดปกติวันนี้รับเท่าไหร่กันดีคะเดี๋ยวปุ้ยแถมให้ด้วยป้าแตนวันนี้เราเหมากันเลยไหมครับโอ้ดีงั้นเหมาหมดเลยครับ